สวัสดีครับกลับมาสู่งาน Thailand Road to Nationals ปี2024ครับอยู่กับผมโทนี่จากทีม Meta Game ครับเราเดินทางมาเรียกว่าครึ่งทางของสวิสราวแล้วนะครับต่อไปจะเป็นรอบที่4ครั้งนี้น่าอาจจะได้เห็นฮีโร่อะไรแปลกเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้อ่ะไม่รอช้าครับเข้าสู่สนามสังเวียนกันเลยมาไปดูกันครับที่ต้องขำเพราะว่านี่เป็นแมตช์อัพที่รวดเร็วรุนแรงแน่นอนครับมากับน้องทามเล่นเคโน่ครับนักเวทคนเดียวในฟอร์แมตตอนนี้เจอกับคุณแปลนจากทีมทอร์ตูก้าเล่นบริซึมใช้อาเคนบาเรียเพียง1อาเคนบาเรียเท่านั้นอ่ะเริ่มก่อนเป็นน้องทามครับใช้ความสามารถเคโน่เปิดเจอเป็นโทมอฟเอเดอร์วินเลือกจั่ว2ใบแน่นอนขอดาเมจรั่วๆหน่อยหลังจากในเฉพาะยิ่งตอนที่คุณแปลนยังไม่มีฟิกเมนต์อะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เคโนอีกทีนึงเปิดเจอเป็นเอเดอร์สปินโดโอ้โหเป็นคีย์การ์ดเลยครับใช้จ่ายครูซิเบิลเอเดอร์วีฟเล่นเอเดอร์สปินโดสีแดงยิง5เข้าเท่าไหร่ออฟเท่านั้นครับน้องแปลนเป็นคนเล่นเร็วอยู่แล้วนะมาจากทีมคอมแบทเชนเคโน่1เดียวในงานด้วย คีย์คืออย่างนี้ครับแมตช์อัพนี้เคโน่ต้องรีบทำเกมรีบยิงดาเมจให้เยอะที่สุดคอมโบต้องติดให้ไวที่สุดก่อนที่ปริซึมจะตั้งฟิกเมนต์ขึ้นมาได้ก่อนที่จะมีโซหรือก่อนที่จะมีอะไรก็ตามตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าตัว Halo of Illumination เนี่ยจริงๆมีสเปลวอยด์2ด้วยถ้าคุณแปลนสามารถมีวิธีการเอาการ์ดเข้าโซเป็นเนี่ยเป็นเฮโร่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ Halo of Illumination เนี่ยสามารถดองสเปลวอยด์2ไว้กันตอนเทิร์นใหญ่ๆเทิร์นปิดเกมเช่นจากEther Wi-Fi หรือแม้แต่จาก Sonic Boom หรือ Lesson in Lava ได้คุณแปลนเลือกใช้เลือกกันอาเคนไปเลย1เฉยๆไม่ใช้ Space Void ไม่อะไรทั้งสิ้นครับพี่เป็นสีฟ้าจะเหลือ2เข้าไป4เลยได้ออฟ4ใบเนรมิตได้ดังฝันเลยครับตอนนี้และในมือยังเหลือการ์ดอีก2ใบด้วยอาจจะเจอการ์ดดีๆที่ใช้ความสามารถเคโน่ได้อีกนะเนี่ยอ๋อในมือมี Blessing Aether ครับเหมาะสมที่จะลงอาร์เซนอลมากๆอยู่แล้วการ์ดใบนั้นขึ้นอยู่กับว่าในมือเป็นฟ้าอีก1ใบมีในมือมี3ใบขออภัยครับผมดูผิดเนี่ยเคโน่เป็นเด็กที่เล่นไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยแหละครับยิงแต่อาเคดาเมจอยู่แล้วด้วยเล่นกับท็อปเด็กตัวเองด้วยบางทีมีจั่วมีอะไรมากมายบางจบเทิร์นอาจจะมีการ์ดในพิซโซนได้เป็น9เป็น10ใบยังได้เลยครับบางที1ใบลงล่างแน่ๆที่เหลือไว้บนอ่ะเคโนอีก1ครั้งเป็นฟ้าพิชเป็นเอเดอร์อาร์คออกมาเป็นโอโหเป็นสเวลไทดิ้งครับยิงอีก5โอ้กำไรมากๆนะครับเทิร์นนี้เริ่มต้นมา4ดาเมจ8 damage เข้าไปแล้วเพราะว่าคุณแปลนใช้อาเคนเบลีแค่1เลย Basic Aether เลยละกันอีก8โอ้โหเพราะอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำเนี่ยยังไม่ได้ใช้ Action Point เลยครับเล่นจากท็อปเด็กเท่านั้นเองก็เลยยิงเข้าไปเลยนี่จริงๆการทำอะไรแบบนี้เนี่ยปกติจะเป็นเทิร์นใหญ่หรือเทิร์นที่ต้องเสี่ยงเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้นี่เริ่มจากเทิร์นหนึ่งทำได้ถึงขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาครับดวงค่อนข้างเข้าข้างเขาพอสมควรเลยครับน้องทามเนี่ยถึงกับยอมไม่มีอาร์เซนอลแต่ทำถูกแล้วครับในขณะที่ริซึมยังไม่มีฟิกเมนต์เนี่ยแหละครับยิงเข้าไปถูกแล้วอ่ะมีการสื่อสารกันให้ตรงกันนิดนึงเพราะว่าตอนเซเวลไทดิ้งคุณแปลนเลือกกันไป1นะแล้วก็กันอีก1ด้วยเข้าอีก7เหลือ17แล้วสถานการณ์อาจจะดูย่ำแย่ครับแต่อย่าลืมว่าคือเพียงนิดเดียวเนี่ยริซึมสามารถเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนเกมได้เลยแค่1หรือ2ฟิกเมนต์เท่านั้นก็เพียงพอแล้วHero of Triumph ตีมีโกเกนมีแฟนตาซึมแต่คิดว่าเคโน่ไม่น่ามีที่ให้ใส่การ์ดแฟนตาซึมได้นะครับแต่ก็ไม่แน่อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้อ่ะเบรกเกมสักนิดนึงเพราะว่าเคโน่เนี่ยเล่นทุกอย่างเป็นอินสแตนต์สปีดหมดเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะกันก่อนจะอะไรอาจจะยิงสวนก่อนเลยก็ได้ในจังหวะที่ยังไม่มีฟิกเมนต์เนี่ยแหละครับ
ตอนนี้ในมือเป็นน่าจะเป็น1แดง3ฟ้านะครับค่อนข้างเพอร์เฟกต์โดยเฉพาะยิ่งกับการใช้รากามาฟินแต่เผอิญว่ายังไม่มีคีย์การ์ดหรืออะไรที่สำคัญอยู่ในอาร์เซนอลเลยครับและอีกอย่างคือถ้าจะกันเนี่ยตอนนี้ Hero of Triumph น่าจะเป็นสีแดงตี7มันมีติ่งอะเคโน่ไม่มีเกาะกัน1นอกจากทูนิกมันไม่คุ้มอ้อได้เป็นใช้เคโน่แล้วเจอโพชั่นออฟเดจาวูครับก็ลงมาเซตอัพก่อนได้จะยอมเสี่ยงกันหรือเปล่าลองดูรอดูครับรอดูหรืออาจจะยอมพิชเกินประกาศโดยการพิชเบสซิงเอเตอร์ลงไปในพิชโซนแล้วก็ใช้โพชั่นอัพเดตจะเอาเบสซิงเอเตอร์ไปอยู่ท็อปเด็กในขณะที่ความสามารถเคโน่ที่ใช้อยู่รออยู่บนสแต็กรีซอฟเดจาวูแล้วก็ไปต่อที่เคโน่เพื่อเสมือนว่าแทบจะไม่ต่างอะไรจากไปเล่นเบสซิงเอเตอร์จากมือครับแต่เป็นอินสแตนต์ได้ด้วยสามารถทำแบบนั้นได้อยู่คำถามคือกล้าทำหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าไทรอัมครั้งนี้เข้าเนี่ยคุณแปลนน่าจะเปลี่ยนร่างทันทีแน่นอนเพราะว่าใช้ตัว Empyrean Rupture อยู่ด้วยถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้ก็น่าจะขาดทุนครับแต่ถ้าฟิกเม็ดลงมาเนี่ยหนักอยู่ครับจริงน่าสนใจมากๆนะครับที่คุณแปลนเลือกใส่ Tome of Divinity ด้วยทั้งที่เสื้อไม่ได้ใช้เป็น Vestige of Soul แต่เป็น Empyrean Rupture อาจจะเป็นไปได้ว่าพิชไม่พอแล้วที่เหลือเป็นแดงหมดแล้วยอมใส่พิชเหลืองที่เล่นยากๆก็ได้อะไรอย่างนี้ทีนี้ตัวในแมชอัพเนี่ยครับตัว Phantasmal Footstep อาจจะไม่ได้ใช้อะไรใดๆเลยครับนี่คือถือว่าเป็นการเลือกเด็กที่จริงๆก็ค่อนข้างชาญฉลาดนะครับสำหรับไทม์เพราะว่าถ้าในฟอร์แมตที่วิสาดมีแค่ตัวเดียวนะเป็นวิสาดที่ไม่ได้เห็นได้พบได้เจอบ่อยเนี่ยหลายๆคนในไซบอร์ดอาจจะเลือกใส่อาเคนบาเรียไม่เยอะก็ได้อาจจะเป็นแค่1เพื่อสำหรับเจอพวกรูนเบลดเท่านั้นเองจึงเป็นโอกาสและเป็นช่องว่างให้เคโน่ได้ทำอะไรต่างๆอ่ะยอมเข้าครับอย่างว่ามันตี7เนาะถ้ามันเป็นตีเป็นเฮลอฟไทรอัมเหลืองเนี่ยผมว่าทำกันอยู่ละแต่พอเป็น7มันมีติ่งมันกันแล้วไม่คุ้มเพราะว่าในมือแปลนยังเหลือถึงอีก2ใบด้วยกันอาจจะตีอีกก็ได้แต่ตอนนี้ครับถึงเวลาติวเตอร์ฟิกเมนต์ออกมาก่อนโอ้เลือกเป็นฟิกเมนต์ออฟวอร์ครับเป็นไปได้ว่าจะเป็นเฮโร่ตี6เพราะว่าตัวฟิกเมนต์ออฟวอร์เนี่ยลงในสนามจะสร้างเคอร์เรจโทเค็นเคอร์เรจโทเค็นบอกว่าครั้งถัดไปที่คุณเอาอาวุธหรือแอทแทคชั่นการ์ดไปตีทำลายทิ้งแล้วแอทแทคนั้นจะบวกพลังหนึ่งให้มันมีติงเดเมจเข้าไปอีกแหมตัดเป็นมายากลชินลิ้มเลยครับไม่รู้ตัดจริงหรือเปล่านะเป็นไปได้ว่าคุณแปลนน่าจะไปต่อที่เฮราลอีกหนึ่งครั้งหรืออาจจะแปลงร่างฟิกเมนต์ตัวนี้ก็ได้เลือกจะแปลงร่างเลยคำถามคือทามจะแทรกหรือเปล่าแทรกไหมไม่แทรกครับแปลงร่างสำเร็จเบโลน่าออกมาแล้วเอาเบโลน่าตี4ครับไม่ได้ถอดโซหรืออะไรช็อตนี้จริงๆแปลนสามารถยิงสวนได้นะครับแล้วให้การโจมตีไม่เป็นผลเพราะว่าวอร์ดทำงานก่อนได้แต่อาจจะไม่สนใจและยอมรับดาเมจเข้ามาก็ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับมือครับขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้วยไม่รู้เหมือนกันว่ามือสามารถเก็บไว้เล่นเทิร์นหน้าได้หรือเปล่านะอาจจะต้องการ1ฟ้ากับแดงที่ยอมเทคจะทำอะไรบางอย่างเทิร์นหน้าครับแล้วแปลนปิดด้วยวอร์ทูนเฮโร่สีเหลืองตี6บวกอีก1ก็เลยเป็น7ทีนี้ฟิกเมนต์อีก1ใบอาจจะออกมาได้แล้วครับยอมเทคกัดฟันแล้วเทคเข้าไปโอเคขอโทษครับได้ฟิกเมนต์มาอีก1อันแต่จะเปลี่ยนร่างยังไม่ได้เพราะว่าความสามารถปริซึมในการเปลี่ยนร่างนั้นเพียง once per turn และต่อให้มีการ์ดเข้าโซในเทิร์นที่ไม่ใช่เทิร์นตัวเองก็ไม่ได้ลดค่าได้หรืออะไรอ่ะ Figment of Illusion ครับฮะอ๋อใช่ต้องเป็นอีกด้านครับขอน่าจะติดมาจากเกมที่แล้วครับอ่ะได้มาก็จะได้ควิกขออภัยครับ Ponder Token ด้วยจบเทิร์นจั่ว1ใบแล้วก็มาลุ้นกันว่าถูกต้องลง Arsenal ได้หรือไม่ถ้าลงได้แล้วก็โอ้โหหนักอยู่ครับอีกหนึ่งครั้งกับการตัดจริงๆทั้งเคโน่แล้วทั้งพิซซึมเองก็เป็นเด็กจั่วเยอะเหมือนกันนะครับ
บางทีนอกจากจั่วเยอะแล้วสับเด็กเยอะด้วยครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันเป็นใช่ไลบรารีหรือเปล่านะเห็นมันทึบๆเป็นไปได้นะครับอ่ะตอนนี้เสมือนว่าคุณแปลนมีเลือด21อ่ะเป็นเอเดอร์สปินเดิลนี่เองก็เลยเลือกจะเล่นในเธอแล้วเดี๋ยวหมอบเบลซิ่งเอเธอร์ไว้เอเดอร์สปินเดิลนี้ไม่น่าจะเข้าหรืออะไรหรอกครับหรือถ้าเข้าเต็มที่ก็1เพราะว่ามีวอร์ด4รองรับอยู่ตรงที่เนี่ยตัวแองเจิลเบโลน่าก็เลยเข้า1ไทม์จะได้ออฟ1ไว้ที่เดิมอาร์เซนอลผ่านเลยเดี๋ยวถ้าทูนิก3เนี่ยแหละครับจะเริ่มหมั่นไม่ว่าแลนไม่ว่าคุณแบบน้องทามจะเล่นในเทิร์นหรือนอกเทิร์นก็ตามโอ้โหรีรูดิชั่นแย่แล้วอาจจะต้องถ้าจะทำอะไรจะต้องทำตอนนี้เลยนะเพราะว่านี่มัน5โดมิเนตเข้าจั่ว2ใบแต่พอมันเข้าโซนเนี่ยอิมพีเรียลรับเจอร์ก็จะทำงานแล้วก็จะเปลี่ยนร่างแบบไม่ต้องจ่ายอะไรโอ้โหสถานการณ์ไม่ดีเลยครับอาจจะจำเป็นต้องทำตอนนี้เลยมือถูกต้องหรือเปล่ารอดูกันด้วยการที่มีโพชั่นอัปเดตจาวูอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งสีฟ้าก็ได้อาจจะเป็น3ฟ้าก็ทำได้แล้วหรืออาจจะต้องโดนบังคับทำแล้วก็ได้คำนวณทุกอย่างคำนวณให้ชัวร์มีเรื่องไม่รู้อีกมากมายแต่เท่าที่รู้อยู่ก็เป็นไปได้20ไม่ใช่16 damage จริงๆก็คือ20 damage เนี่ยทำได้ใช้ Storm Strider เลย Pitch Energy Potion ปล่อย Resolve หรือไม่หรือ Ho น่าจะ Ho Priority ครับอ่ะใช้ Kano 2ทีแล้วใช้ Raga Muffin จั่ว1ใบแล้วเอา1ใบปลด Top Deck ได้อ่ะ Sonic Boom Resolve เรียบร้อยแบนบอกสักครู่หรือเปล่าหรือจะยิงเลยหรืออย่างไรน่าสังเกตตรงที่ในพิสโซนมีเอเมอริตัสโกลดิ้งนะครับถ้าจะใช้เดจาวูโปะขึ้นไปอาจจะให้เอเมอริตัสโกลดิ้งอยู่ท็อปเด็กเผื่อให้โซนิกบูมถ้าเข้าแล้วแบนิชเอเมอริตัสโกลดิ้งมายิงได้อย่าลืมว่ายังไม่ได้กดกระทาและยังไม่ได้กดตัวเมตาคาพุสโนดครับโซนิกบูมอาจจะยิงถึง5ก็ได้จริงๆก็ยังถือว่ายังไม่เข้านั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเล่นออกมาก็จะบังคับให้แปลนเปลี่ยนร่าง Figment Illusion ที่อยู่ตรงนั้นอยู่เพื่อกันโซนิกบูมให้ไม่เข้าแล้วก็ข้อสำคัญคือยังมีทริกเกอร์เคโน่ค้างอยู่บนสแต็กอีก1ด้วยครับทีนี้ถ้าท็อปเด็กหมายถึงในมือนะครับของน้องทามไม่ใช่ฟ้าเนี่ยเทอร์นนี้จะลำบากมากแต่ถ้าเป็นฟ้าแล้วก็อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับยิงเลยหรือเปล่าดองไว้ก่อนกดกระทาหรือไม่หรืออย่างไรเลือกกดกระทาครับเดี๋ยวพร้อมจะใช้กับเมตากับพุสโนดด้วยจึงจะยิงโอ้เป็นฟ้านี่เองใช้ทั้งหมดถูกต้องครับเลยเหลือ1ยิง5เป็นการบอกว่าฟิกเมนต์ของท่านน่ะเปลี่ยนร่างซะเถอะยังมีสตอร์มสไตรเดอร์รออยู่นี่คือหมายความว่าท็อปเด็กเนี่ยถ้าเป็นค่าได้ศูนย์ก็จะได้บวกพลัง1ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นค่าได้1ก็จะยิงออกไปเลยทันทีแต่ตอนนี้บรันบอกว่าอ่ะกัน5ก่อนอันนั้นคือ scoring rain ใช่ครับในพิโซนอีก1ใบที่อยู่ระหว่าง emerita scoring กับ energy potion คือ scoring rain จ่าย1ยิง2เพราะเป็นสีฟ้ามีการถามไทยเกิดขึ้นเรื่อง timing ครับเผื่อจะมีการแทรกอะไรเกิดขึ้นแต่ทามไม่สามารถแทรกได้เพราะว่ายัง hold priority ไม่ให้ทั้ง Storm Strider แล้วก็ทั้ง Kano Trigger นะครับก็เลยยิงไม่ได้อ่ะโอเคตรงนี้ Resolve ไป5ไม่เข้าปล่อย Kano Trigger ใบลับที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถามกันก่อนว่ามีจะทำอะไรกันหรือไม่
อึ๊บใช่ไหมโอ้โหทอมเฟนดอครับจั่ว2ใบมาขออนาคตอันที่ดีขึ้นอ่ะติ๊กเกอร์ไปโอเคหมดไปทอมสไตเดอร์ยังไม่ทิกเกอร์ยังอยู่บนสแต็กเคโนอีก1ครั้งแหมจั่วได้ฟ้าด้วยโกงจริงๆยังมีเดจาวูอยู่นะครับเผื่อจะโอ้โหได้เลสันนิลาวาอันนี้เข้าแน่ๆแล้วครับเพราะไม่มีฟิกเมนต์ให้กันแล้วแต่เอรีซอฟมันไม่พอนะครับแบบนี้จะได้แค่ยิงเฉยๆนะครับหมดไปยิงท่านในมือเป็นสีแดงด้วยนี่ยิงลำบากครับเพราะได้เมจมันจะไม่พอครับได้เมจไม่พอจริงๆด้วยครับเสียดายที่ไม่ได้ลง energy potion ก่อนนะครับคือใกล้ท็อปเล็กมากๆแล้วถ้าอย่างน้อยมี1 energy potion เทิร์นนี้จะไม่เหมือนเดิมจะแตกต่างไปมากข้อแตกต่างเดียวคือ Sonic Boom เมื่อกี้นะครับที่ยิงเป็น5เนี่ยจริงๆคนยิงแค่4เท่านั้นเก็บรีซอร์สไว้แต่มันไม่มีทางรู้ได้นะครับเพราะมันเล่นกับท็อปเด็กนะอ่ะสถานการณ์ที่ดีสุดตอนนี้ที่ทำได้คือเลือกปั๊มเบต้าคาพุสโนดครับยิงเป็นที่4แบนบอกขอกัน1เพราะมีแค่อาเคมเบเลเดียวเข้า3ติวเตอร์ได้ท็อปเด็กอะไรดีเลือกเอาอะไรมาท็อปเด็กดีนะก็จะไม่ได้มีผลอะไรกับเทิร์นนี้ในการทำคอมโบตรงนี้แล้วครับแต่ว่าจะเป็นใบสำคัญมากๆในการยิงปิดเกมเทิร์นหน้าอาจจะเลือกเอาฟ้ามาปลดท็อปเด็กก็ได้เพื่อให้การันตีว่ามีฟ้าเพราะว่าทั้งรากามัฟฟินหายไปแล้วแต่เอ๊ยยังมีโพชั่นออฟเดจาวูอยู่อ๋อเอาเกสต์ดีเอเจสน่าสนใจมากๆครับมาอยู่บนท็อปเด็กเทิร์นหน้าจั่วขึ้นมือให้เจอคือการันตีว่าเจอแน่นอนน่าจะเป็นความตั้งใจคือเคโน่ด้วยเกสเดียจิสออกมาแล้วยิงออกไปทีนี้ก็จะมี2ใบในพิสโซนใช้เดจาวูเอาเกสขึ้นท็อปเด็กไปเบสซิงเอเตอร์ตรงนี้ยิงที่4ครับเหมือนคุยอะไรกันอยู่ดีแล้วครับก็สื่อสารกันให้มั่นใจครับมันมีนะเด็กคอมโบมากมายมหาศาลแบบนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องครับอาจจะต้องเรียกจัดหรือเปล่านี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าคือคำนวณรีซอร์สให้มั่นใจว่าไม่มีการไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเพราะทุกเดเมจสำคัญมากๆในแมตช์อัพนี้ในเกมนี้ครับแบนบอกการหนึ่งก็เนี่ยเข้าตามนี้อ่ะกลับมาที่ Illusion 5 Dominate Hit เข้าโซจั่ว2ใบหือใช่ครับตามระดับต้องจั่วก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติวเตอร์ทีนี้7 damage เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรใดๆเลยเผลอๆทามอาจจะตายแล้วก็ได้ตอนนี้ครับโอ้โหมีฟิกเมนต์ออฟราเวจยิงหนึ่งอย่างอาเคนแล้วก็ตามด้วย Halo of Triumph เสียดายครับเพราะว่าในมือแปลนไม่ใช่แต่ไม่สำคัญครับเพราะว่าใช้ความสามารถไปซึมเปลี่ยนร่างฟิกเมนต์ไปแล้วต่อให้ตอนนี้ฟิกเมนต์ออฟราเวจลงมาก็ยังเปลี่ยนร่างไม่ได้อยู่ดีแต่เลือกเอาฟิกเมนต์ออฟรีเบิร์สครับตอนนี้ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วไม่ได้มีแอคชั่นการ์ดที่เป็นพิชสีเหลืองในเกรฟยาร์ดให้ปวดท็อปเด็กอยู่แล้วด้วยเอาละครับโล่งโจ้ง เหลือเพียงโพชั่นออฟเดจาวูขวดเดียวเท่านั้นที่อาจจะพอเปลี่ยนเกมได้อย่าลืมว่าแปลนยังมีสเปวอยด์2รออยู่นะครับทีนี้ก่อนผ่านแปลนอาจจะด้วยความที่มี2โซครับอาจจะเลือกเปลี่ยนร่างก่อนผ่านก็ได้น่าจะเป็นตามนั้นครับเปลี่ยนร่างก่อนผ่านก็คือเป็นกำแพงกันหนาๆเลยวอร์ด4 2อัน ข้อดีอีกอย่างคือเริ่มเทิร์นอาจจะเริ่มเทิร์นด้วยการพิชเหลืองแล้วส่งคุณ Arc Angel Rebirth ไปก็ได้แต่ว่าไม่ครับแบนบอกอ่ะ
ฮรอนนี่ดีกว่าชัวโอ้โหเปิดเจอเอเดอร์แฟลร์ด้วยครับแต่มีWi-Fi ด้วยครับ Ether Wildfire เป็นคีย์ที่ช่วยปิดเกมอีกหนึ่งใบแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ยิงเข้าดีมันยากมากๆครับตอนนี้กำแพงดาเมจมันหนามากๆเสมือนว่ามีกันอาเคนได้ถึง10ด้วยกัน11ด้วยถ้ารวมอาเคนบาเรีย1จากแขนนะครับเอาละครับ มันต้องลองครับมันต้องดูว่าท็อปเด็กไปต่อไปคืออะไรคือฮึบจะมีอะไรช่วยได้ไหมนอกจากจั่วต้องจั่วเท่านั้นครับต้องเป็นใบจั่วครับเอาเป็นเกสอีกหนึ่งใบว้าวโอเคครับอ่ะยิงด้วยกดกระทาแล้วยิงด้วยเอเธอร์แฟลร์ออกมาก่อนเอเธอร์แฟลร์เข้าเท่าไหร่ครั้งถัดไปที่ยิงอาเคนบวกดาเมจเท่านั้นอ่ะแทรกด้วย Guess the Age ครับเอาให้ชัวร์เพราะเดี๋ยวจะได้ Guess the Age กลับขึ้นมือด้วยเสมือนจั่วหนึ่งเหมือนกันนะผมชอบใบนี้มากอ่ะพินิจพิจารณาให้ดีๆครับมันตรงกับใบที่ต้องการในการปิดเกมหรือไม่หรือต้องขุดลงไปให้ลึกอีกเผื่อจะเจอของที่ดีกว่านี้อึ๊บอย่าลืมว่ายังมีเดจาวูอยู่ด้วยนะครับยิงอยู่4เพราะเป็นเอเดอร์แฟลร์แดงก็ติดคุณAngel Rebirth คุณแปนถือว่าฉลาดมากเพราะว่าถ้าสมมติคุณแปนเอาตัว Angel ตีเข้าไปเนี่ยแล้วโดนน้องทามยิงสวนเนี่ยแล้ว Angel มันตายกลางอากาศเนี่ยมันจะไม่มีโกเกนครับมันจะพังได้อ่ะแปนเลือกใช้ Potion of Deja Vu เอา Guess the Age กับขึ้นมือแล้วก็ไอ้2ใบเมื่อกี้เนี่ยลงไปเปรียบเสมือนว่า Potion of Deja Vu คือก็คือพิษใบพิษฟ้านั่นแหละครับพอได้เกสกลับมาอาตายไม่พอดาเมจไม่พอแต่ก็เป็นธรรมชาติของแมทช์อัพนี้แหละครับก็นี่คือถือว่าน้องทามเล่นเคโนได้กระกันแล้วนะแต่ว่าดวงมันก็มีข้อจำกัดของดวงแหละนะจริงๆสังเกตว่าทูนิกไปไม่ถึง3ด้วยซ้ำอาจจะต้องยอมใส่เป็นเสื้อตัวอื่นครับเช่นเสื้อที่Spellfire Cloak ของจากชุดตัว Uprising ก็ได้ที่แซก1นอกเทิร์นแซกทำลายทิ้งแล้วได้1รีซอร์สนอกเทิร์นหรือจะเป็นตัวทูนิกปลอมมันมีคำว่าทูนิกอยู่ผมขออภัยจริงจำชื่อไม่ได้แต่มาจาก Outsider ที่บอกว่าทำลายทิ้งได้1รีซอร์สเลยเป็นอินสแตนต์แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่มีการ์ดในมือแต่ถามว่าทูนิกจริงเมื่อกี้ช่วยชีวิตมั้ยก็ช่วยครับเพราะช่วยตอนเอามากัน1ครับยังเลยยังรอดต่อไปได้แหมก็ไปมาไปไวมาไวครับแต่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาครับแมตช์อัพนี้ถือว่าสุดยอดหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับทุกท่านที่ชมอยู่นะครับเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าเกิดดูตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ทั้งหมดหรืออะไรก็ตามอยู่แล้วมีคำถามหรือมีคอมเมนต์หรือมีไอเดียอะไรพิมพ์ไว้ข้างล่างได้เลยครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่รอบที่5วันนี้ผมโทนี่จากทีมมิตาเกมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ